สนุกมากน้องๆน่ารักมากแล้วก็จริงๆเราเพิ่งรู้ตัวว่าหลายๆคนเราเคยร่วมงานด้วยค่ะคืออย่างอาไออ่ะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นซีรีส์ศรีอยุธยาด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในกองน้องตั้งแต่น้องแบบ11 12ขวบอ่ะแล้วมาเห็นอีกทีตอนนี้เค้า19แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ว้าวเหมือนกันส่วนน้องไมล์เนี่ยตอนช่วงที่ For Eve เริ่มแบบเริ่มกำลังมามีคนเคยแบบเอาคลิปน้องไมล์ที่เคยไปเล่นเสือชนีเก้งใช่แล้วก็ได้มีโอกาสถามน้องว่าใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยน้องบอกใช่หนูเองพี่อะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้เห็นน้องๆออนสเตจแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่ค่ะเป็นงานให้เห็นเด็กรุ่นนี้แบบว่าเล่นเก่งภูมิใจค่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าทีป๊อปเราแบบไปไกลมากในปัจจุบันคือพวกเรามันเป็นเหมือนทีป๊อปรุ่นแรกสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วการเดินทางของทีป๊อปมันยังเดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะมันมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเพลงไทยมันจะไม่ได้ถูกฟังอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบยกอย่างยกพวกกิ่งก็จะเป็นพวกเทปผีซีดีเถื่อนที่เหมือนเพลงมันก็จะหายไปอ่ะแต่แบบพอมันกลับมาแล้วมันกลับมาได้แบบดีมากขนาดนี้อีกก็แบบดีใจได้ดูผลงานน้องทุกๆคนทุกๆวงเลยนะคะคือแบบไม่ว่าจะเป็นโฟอีฟพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราดูหมดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบแบบชอบเห็นการเติบโตของเกิร์ลกรุ๊ปของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่เห็นลายเต้นของเราค่ะจินนี่เพลงขึ้นมาเติร์ฟใช่ใช่เป็นยังไงอะที่เขาบอกน้องของแบบน้องเขาก็จะมีลายที่เป็นลายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลายแบบลาย90ของเราที่มันจะเป็นแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยมันก็จะแยกลายกันชัดเจนแต่ว่าเต้นท่าเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นลายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูเข้ากันนะสำหรับพี่หญิงว่ามันก็ดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราดูในพวกฟีดในพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นแบบหลายคนชื่นชมทั้งฝั่งน้องๆแฟนน้องๆเองแฟนพวกเราเองเราก็แบบดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีฮิวหวีด้วยมันเหมือน3เจนน่ะมันเหมือนมีคนเค้าคอมเมนต์ว่าอะไรนะมีแม่กระเทยลูกกระเทยและกระเทย อะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่ามันก็เป็น3เจนดีคือมันชัดดีค่ะว่าพวกเราคือ90น้องๆก็คือเป็นทีป๊อปรุ่นใหม่ในขณะที่ฮิวหวีก็เป็นแบบกลุ่ม LGBT ที่แบบมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีกระแสแล้วก็มีบทบาทมากๆกับสังคมในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีหลายคนเรียกร้องให้มาแบบแพทเทิร์นกันเยอะมากเราก็เรียกร้องค่ะ จริงๆแบบตอนที่เห็นสคริปต์เพลงเราก็แบบว่าโอ๊ยอยากเต้นอีกเพลงด้วยอะไรเงี้ยอยากเต้นไลฟ์บอยแล้วชอบท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามันจํากัดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เต้นฮอตทูฮอตเพลงเดียวที่เป็นของน้องอะไรพอได้ประกบน้องมันแบบว่าสดชื่นขึ้นไหมคะพี่เด็กๆน่ารักมากเราเก่งมากนะคะคือจริงๆน้องเขางานเยอะมากแล้วว่าเวลาบ็อกกิ้งบนเวทีเราจะเห็นเขาทำงานกันเองคือเจนพวกหญิงก็จะเป็นเจนที่แบบมีโคโรกราฟคอยแบบบล็อกทางให้แต่น้องๆคือช่วยกันบล็อกเองมีโคโรกราฟนะแต่ว่าเขาจะดีไซน์ของเขาเองเรารู้สึกว่าเก่งกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเขามาจากการแข่งขันเขามาจากการแบบประกวดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าดีไซน์ท่าเต้นเองด้วยแบบบางทีแบบเฮ้ยท่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยแล้วก็ทำพร้อมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆเลยเราสุดเราก็ยืนมองแล้วเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามเรื่องนึงเนี่ยตอนนี้เรามีกระแสข่าวไลฟ์โฟนอะไรเงี้ยไม่เคยเฉียดบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะใช่ไม่ค่อยได้ถ้าซื้อก็เดินเข้าไปซื้อที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เคยที่จะแบบว่าฟังไลฟ์หรืออะไรใดๆดูไลฟ์นะแต่ส่วนใหญ่เป็นไลฟ์ขายของอ่ะชอบเอฟของซื้อของแบบตามโซเชียลบ้านเขาต้องเรียกบ้านส้มบ้านแบบฟ้าบ้านทีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆอะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราไปซื้อหน้าร้านดีกว่าอย่างโทรศัพท์อยู่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะก้อนใหญ่แบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องประดับทองจิวเวลรี่อะไรเงี้ยอย่างว่าก็ไม่ได้ไปลองได้ไปสวมได้ไปอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่ามันเหมือนของที่เราต้องอยู่กับเราอะค่ะอย่างรู้สึกว่าถ้าได้ไปลองได้ไปใส่ได้ไปเห็นตัวเองใส่น่าจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าเราเคยโดนแม่คอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสินค้าอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เคยสั่งสินค้าอ้อที่แบบตามออนไลน์แล้วก็ไม่ตรงปกก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาสูงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขับตัวเองเหมือนกันบอกเขาล่าเขาหลังก็ต้องเช็ครีวิวดีๆมันจะมีรีวิวดูว่าร้านนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มพัฒนาในเรื่องของการเช็คเรื่องรีวิวก่อนซื้อเพราะว่าบางทีซื้อมาพี่ตุลก็จะใส่หัวแบบว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ยังไม่เคยที่แบบว่าไปไลฟ์สดอะไรคือยังไม่มีเคยไลฟ์สดเองที่เป็นสินค้าของตัวเองมีค่ะทำอาหารเสริมผิวอยู่ก็มีไลฟ์สดของตัวเองหรือว่าบางโปรดักที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาต้องมีไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ทำค่ะใช่แต่ว่ายังไม่เคยเกี่ยวกับคดีดังหรืออะไรยังค่ะใช่
เรามองเรามองนี้เรามองแบบนี้ไงบ้างคะพี่เพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาดาราไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหญิงว่าคงเป็นเรื่องของการรับงานนั่นแหละหญิงว่าอาจจะต้องเช็คอะค่ะหญิงอาจจะแบบแต่ก่อนเรามีคนคอยเช็คให้ตอนสมัยเรามีค่ายเนาะมันก็เลยเป็นนิสัยติดตัวที่เวลาเราจะรับงานเราก็อาจจะเช็คหน่อยว่าแบบแบบรูปแบบลักษณะงานแบบนี้สินค้าแบบนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เช็คงานเยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสังคมโซเชียลมันใหญ่มากอะค่ะแล้วก็เราจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปอุดรูตรงนั้นมันคงไม่ได้อุดได้คืออุดที่ตัวเราอะอย่างว่านะก็คือเช็คงานให้ดีก่อนรับงานอะไรอย่างเงี้ยดูว่าสินค้าเขาเป็นไรเหมาะกับเราไหมแล้วฟีดแบ็กของสินค้ามันเป็นยังไงลูกค้ามีไหมว่าร้านนี้ส่งไม่ทันส่งช้าหรือไม่ส่งหรืออะไรคือก็ต้องเช็คหมดอะค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วพอเราไปอยู่ในนั้นมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ถูกไหมคือมันเหมือนมันจะอยู่ตลอดไปนะคะมันเป็นเครื่องหมายการค้าบางอย่างที่เมื่อหยิบขึ้นมามันคนจะเห็นตลอดอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าลักษณะเขาใช้ดาราเป็นสื่อในการขายของใช่ก็ข้อหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็มีคาแรคเตอร์ที่สนุกเนาะหมายถึงว่าเราก็ชอบดูไลฟ์ที่มันแบบคุยกันสนุกหัวล็อกขำมีความสุขซื้อง่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ากันไม่ได้มันก็เป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่มองอย่างนั้นนะซึ่งการรับงานของศิลปินดารามันก็เป็นงานนะคะมันก็ว่าไม่ได้ที่จะให้เขาแบบไม่รับหรืออะไรมันก็เป็นงานเป็นหญิงถ้าเจอถ้าได้ไลฟ์คู่กับเพื่อนหรือได้ไลฟ์คู่กับคนที่เรารู้สึกว่าพูดกันถูกคออะไรเงี้ยหญิงก็คงรับเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าอาจจะต้องละเอียดขึ้นในการเลือกงานในการรับงานต้องระวังใช่เพราะว่าไม่งั้นจะเป็นของเปล่านั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ